ผมได้ยินเรื่องการแปรรูปมาประมาณสัก10ปีแล้วเขาจะทำไปเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ของการแปรรูปคงไม่ใช่เป็นเรื่องเพราะว่าเรามีปัญหามีวิกฤตการณ์ทางการเงินทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับอาจารย์การแปรรูปนี่จริงๆแล้วเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องมีการแข่งขันมากขึ้นนะครับผมคิดว่าเราคงต้องยอมรับว่าในโลกที่มีการเปิดตลาดเสรีการแข่งขันนี่มันมากขึ้นแน่นะครับการแข่งขันที่มากขึ้นแล้วเราจะสามารถอยู่รอดได้เนี่ยมันจะต้องเป็นการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วนะครับลงทุนก็ลงทุนได้ไม่ใช่ต้องรอเรื่องการเมืองไม่ใช่ต้องรอเรื่องนโยบายจากรัฐบาลหรือทางด้านรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นในอนาคตต่อไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานสื่อสารโทรคมนาคมมันเป็นเรื่องซึ่งเราจำเป็นจะต้องมีการแข่งขันกับคนอื่นเขาทั้งนั้นนะครับหมายความว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจเวลาจะลงทุนหรือจะเพิ่มทุนหรือจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามจะต้องขออนุญาตไปยังรัฐบาลไปสำนักงบประมาณไปสภาพัฒน์ย้อนกลับมาอะไรพวกนี้ยุ่งวุ่นวายมากครับเรื่องของรัฐวิสาหกิจนั้นที่ผมเห็นใจมากนะครับถ้าบอกว่าจะเริ่มต้นแปรรูปนี่จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อตัวรัฐวิสาหกิจเองเนี่ยน่าจะถูกต้องที่สุดเพราะขณะนี้เนี่ยรัฐวิสาหกิจอยู่ในวงจรของรัฐบาลของรัฐเนี่ยก็คือวงจรของการเมืองจะวางแผนก็ต้องมาเข้าครม.ขออนุมัติจะลงทุนก็ต้องขออนุมัติเข้ามาเป็นกรอบของงบประมาณการลงทุนของรัฐวิสาหกิจจะซื้อของจะอะไรแต่ละอย่างผมว่าลำบากไปหมดครับจะมาตั้งบริษัทลูกเพราะเหตุที่ว่าเห็นว่าบางธุรกิจเนี่ยเอาบริษัทลูกไปแข่งกับอื่นจะดีเหมือนกันก็ไม่ได้ต้องไปแก้กฎหมายมันจะไปแข่งอะไรกับเขาเนี่ยมันลำบากมากนะครับจะปรับเงินเดือนของตัวเองก็ไม่ได้นะครับก็ต้องรอทุกอย่างไปหมดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการแปรรูปเนี่ยมันเริ่มต้นมานานแล้วด้วยเหตุผลทางด้านโครงสร้างเป็นหลักแต่ในขณะนี้เนี่ยอย่างที่พวกเราเห็นกันเนี่ยก็คือว่ามันมีส่วนประกอบอื่นๆตามมาด้วยนะครับอะไรครับคือส่วนประกอบอื่นส่วนประกอบอื่นที่ตามมาด้วยคือเรื่องของเงินเรื่องของสตางค์นะครับสตังในการที่ใช้ในการแปรรูปเนี่ยปกติในปีปกติเนี่ยเราจะมีรัฐวิสาหกิจซึ่งลงทุนรวมกันแล้วบางครั้งถึง 300,000 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินจำนวนมากแล้วเงินจำนวนนี้เนี่ยรัฐบาลก็ต้องช่วยหามาให้หรือไม่ก็ค้ำประกันไปแล้วก็ให้รัฐวิสาหกิจออกไปกู้ทีนี้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากว่าเรามีสตังน้อยนะครับแล้วเราก็ตกลงกับทางด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศว่าการที่เราจะมีวินัยทางด้านการเงินการคลังต้องลดงบประมาณรายจ่ายลงเราก็เลยต้องไปงบไปลดงบประมาณรายจ่ายทั้งของรัฐบาลเองทั้งของรัฐวิสาหกิจด้วยนะก็ลดเหลือจากที่เคยมีเป็น 200,000-300,000 ล้านเหลือประมาณ 170,000 กว่าล้านเท่านั้นของปีที่แล้วมาถึงปีนี้ของปีหน้าเราขอเพิ่มไปเป็น 200,000 กว่าล้านแล้วเวลานี้แต่เพราะเหตุที่ว่างบประมาณเหล่านี้มีจำกัดจริงๆแล้วเราน่าจะต้องลงทุนมากกว่านี้แต่ลงไม่ได้เพราะนี่มันเป็นเงินที่รัฐบาลไม่มีนะครับแต่ถ้าหากว่าอยู่นอกวงจรออกไปแล้วเนี่ยก็สามารถไปลงทุนได้ด้วยนั่นคือความจำเป็นเรื่องเงินที่รัฐจะต้องไปหาเงินมาลงทุนหรือไปกู้ส่วนที่เงินที่ต้องลงมานะครับอีกส่วนของเรื่องของเงินก็คือว่าเงินที่เราต้องใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆซึ่งเรื่องนึงก็ยอมรับกันชัดเจนนะครับเงินที่เราไปใช้เพื่อช่วยเหลือสถาบันการเงินที่มีปัญหาอันนี้ก็เป็นเงินจำนวนจริงๆแล้วรัฐบาลใช้ไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยล้านกว่าล้านนะครับนี่เป็นเงินจำนวนมากมายซึ่งเงินจำนวนนี้แน่นอนครับธนาคารแห่งประเทศไทยต้องเป็นคนไปหามาคืนนะครับส่วนหนึ่งรัฐบาลก็ต้องหามาคืนด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องหามาได้ก็คือจากการขายหุ้นของรัฐวิสาหกิจออกไปนี่ก็ยอมรับว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องใช้อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเงินทั้งหมดเลยคือส่วนที่เกี่ยวกับประชาชนนะครับผมคิดว่าประชาชนสมควรที่จะรับบริการในทุกเรื่องครับไม่ว่าเรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องอะไรทุกอย่างเรื่องการคมนาคมขนส่งที่ดีขึ้นแล้วมีทางเลือกนะครับที่ดีขึ้นและมีทางเลือกที่ดีขึ้นก็หมายความว่าจะต้องอ่อนไหวต่อความต้องการของประชาชนปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นอยู่เสมอๆตอบสนองต่อสิ่งที่ประชาชนต้องการแล้วให้ประชาชนเลือกได้ว่ามันมีหลายคนที่แข่งกันให้บริการไม่ใช่ว่ามีรัฐะอยู่คนเดียวเห็นจะต้องเรียนเสริมท่านด้วยนะครับว่าไม่ต้องพูดถึง WTO ที่ท่านจะไปเป็นและผมหวังว่าท่านจะได้เป็นนะครับแล้วก็กลับมาเป็นรองนายกอีกทีหรือนายกก็แล้วแต่นะครับเอาใจช่วยไม่ต้องพูด IMFตามจริงมันมีอยู่ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติมานานแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเริ่มไว้ตั้งแต่แผน5ด้วยซ้ำแต่ที่ชัดเจนแน่ชัดเรื่องการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจไทยเรื่องการขายหุ้นต่างๆเนี่ยมันชัดในแผน7ซึ่งครอบคลุมปี35ถึง39แม้กระนั้นก็ตามผมเห็นด้วยกับท่านรองนายกในเรื่องนี้ครับว่าประเทศไทยเรากำลังไปทางไหนเราอยากจะเป็นประเทศพัฒนาใช่ไหมครับผมเคยพูดเล่นๆกับหลายคนบอกว่าเราอยากเป็นเมื่อ60ปีก่อนก็ได้สบายดีน้ำใสไหลสะอาดนะครับไม่มีอุตสาหกรรมไม่มีอะไรมีข้าวสวยงามแต่บังเอิญเราเลือกทางไปแล้วว่าเราจะเป็นประเทศอย่างนี้ก็ประเทศอย่างนี้ก็เห็นทั่วโลกแล้วว่าเขาก็ดำเนินการ
มีการประกอบธุรกิจแข่งขันเสรีในพื้นฐานเรื่องไฟเรื่องน้ำเรื่องโทรศัพท์อะไรอื่นรัฐวิสาหกิจนั้นแทบทุกประเทศยกเว้นอเมริกานะครับสร้างขึ้นมาเพื่อให้บริการประชาชนในต่อไปแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้เปลี่ยนไปแล้วล่วงหน้าเราประเด็นที่ว่าเราจะอยากจะเป็นอย่างเขาก็ต้องเตรียมตัวให้อยู่ในโลกปัจจุบันดีไม่ดีในเรื่องนะครับเราอยู่ที่ยอมแต่ไม่ต้องว่าในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเรายังรัฐเป็นคนดำเนินการแล้วก็ผูกขาดกันอยู่อย่างนี้เนี่ยครับผมเราคบหาสมาคมแต่กับต่างประเทศเนี่ยสงสัยจะลำบากก็มันไม่ใช่แค่นั้นด้วยครับถึงเวลาที่เราอยากจะทำธุรกิจค้าขายเพื่อให้ได้ผลประโยชน์เต็มที่ตรงเท่านี้ต้องพูดว่าเพื่อชาติและประชาชนนะครับเราคงไม่มีโอกาสถ้ายังผูกขาดเพราะประเด็นหลักที่ท่านรองนายกพูดเมื่อสักครู่เนี่ยผมยืนยันว่ารัฐวิสาหกิจนั้นไม่มีทางแข่งกับเอกชนได้เลยในการประกอบธุรกิจยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเรื่องโทรศัพท์ถ้าตัดสินใจจะลงโทรศัพท์ตรงนี้หนึ่งชุมสายให้เอกชนองค์การทำแข่งกันหนึ่งปีเขาเปิดบริการแล้วครับเอกชนทำครับผมของเราอย่างน้อย3ปีเพราะต้องผ่านขั้นตอนเนี่ยที่ท่านได้กล่าวแล้วประกวดราคาเสร็จท่านก็รู้เกิดอะไรขึ้นสงสัยจะหัวต้องสอบซะก่อนสอบเสร็จอีก1ปีบริสุทธิ์ทำได้ลูกค้าหายหมดแล้วครับทุกภาษาอังกฤษเป็นอย่างนี้ทั้งสิ้นไม่ใช่ความผิดของใครแต่ว่าขั้นตอนวิธีการระเบียบปฏิบัติเราวางไว้และทุกคนต้องทำเพราะฉะนั้นในโลกยุคใหม่ที่บอกว่าวันหนึ่งท่านกำลังจะไปทับรับบทบาทสำคัญที่ว่าร้ายบริการในด้านทางด้านธุรกิจบริการเช่นการเงินการคลังการธนาคารประกันภัยท่องเที่ยวรวมทั้งโทรคมต้องเปิดเสรีหลายคนก็บอกกับผมว่าไปร่วมเพื่อทำไ มผมบอกว่ามันไม่มีทางหลีกเพราะอีกด้านหนึ่งเขาบอกว่าอยู่ขายสินค้าในประเทศไอได้อยู่ต้องยอมเปิดตลาดไอให้มาประกอบธุรกิจบริการ มันเป็นคู่แฝดซึ่งเราเรียกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องร่วมเมื่อเราต้องร่วมก็หันมาดูก็พบว่าสิ่งเหล่านี้เราจะสู้เขาไม่ได้เลยถ้ายังเป็นรัฐวิสาหกิจเอกชนจะเข้ามาท่านตอบมาสักครู่แล้วนี่ครับกฎหมายหลายอันบอกห้ามเพราะรัฐวิสาหกิจผูกขาดเมื่อจะเลิกผูกขาดการแข่งขันจะเกิดเราเป็นรัฐวิสาหกิจแข่งไม่ได้จึงต้องแปรรูปขอตัวอย่างชัดๆได้ไหมครับว่าเมื่อกี้นี่บอกว่าถ้าต่างชาติเนี่ยเราจะค้าขายกับเขายกตัวอย่างโทรศัพท์เลยครับผมเพราะท่านเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงในวงการโทรศัพท์อยู่นะครับครับถ้าสมมุติว่าเรื่องโทรศัพท์จะผูกขาดอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะทำมาค้าขายกับประเทศอื่นโทรศัพท์ข้ามไปต่างประเทศสหรัฐอเมริกายุโรปมีอะไรเกิดขึ้นผมบอกตามจริง เวลานี้ผูกพันไปแล้วครับว่าปี2549ตลาดโทรคมไทยต้องเป็นเสรี 100% เขามีสิทธิ์จะมาทำธุรกิจอย่างองค์การโทรศัพท์อย่างการสื่อสารอย่างบริษัทเอกชนที่ทำอยู่เวลานี้เราห้ามเขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเราเสียประโยชน์ในเรื่องอื่นเมื่อตกลงอย่างนี้เรามีเวลาอีก 8-9 ปีต้องปรับตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องทำบางทีอาจจะโชคดีอย่างด้านไฟฟ้าของท่านปริยสวัสดิ์ซึ่งยังไม่มีเรื่องกติกาการค้าสากลของโลกในเวลานี้แต่ผมไม่แน่ใจว่ารอบต่อไปอาจจะมีคือเรื่องโทรศัพท์นี่ไม่มีทางไม่มีทางนะครับกำหนดไว้ชัดเลย1ใน5บริการการค้าบริการสื่อสารโทรคมนาคม130กว่าประเทศได้ร่วมสัญญานั่นแหละครับแล้วแต่ว่าใครจะหาทางว่ามีเวลาเตรียมตัวเท่าไหร่เรากับอินโดนีเซียนี่ในย่านนี้นะครับเป็นประเทศที่ประวิงเวลาไว้นานที่สุดไอ้ก็ถ้าเราผูกขาดโทรศัพท์อยู่ในทุกวันนี้ครับครับเราก็เก็บค่าเช่าโทรศัพท์นั้นค่อนข้างจะแพงประเทศไทยในเรื่องของการใช้ข้ามประเทศนั่นนะครับครับผมแล้วของเขาเก็บถูกเนี่ยเอ๊ะเขาก็น่าจะดีใจกับเราด้วยไม่ใช่หรือครับเราเก็บแพงเขาก็ได้เอี่ยวด้วยเวลาแบ่งโปรฟิตกันนั่นนะครับมันดูเป็นอย่างนั้นแต่ของจริงคือว่าในระยะยาวเขาถูกกว่าเราก็แพ้ทำไมครับก็เมื่อเปิดเสรีเสร็จเขาก็มาตั้งบริการแล้วเขาก็บอกเขาเก็บอัตราที่เคยถูกนั่นแหละครับเราไม่ได้เตรียมไว้เพราะเราผูกขาดตรงนี้มันเลิกแล้วล่ะครับเราผูกขาดไม่ได้และแข่งไม่ได้เราก็ถอยหลังออกจากตลาดอาจารย์แลเมื่อกี้ทำเห็นได้ยินเสียงถอนหายใจเห็นผมถอนเบาๆถอนเบาๆแม้แต่หูมันแอบได้ยินนะครับมีอะไรหนักใจหรืออะไรทำให้ถอนหายใจเชิญเลยครับผมคิดว่าประเด็นแรกเวลาเราพูดถึงแปรรูปเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วมันมีหลายความหมายแต่ว่าในตอนหลังเนี่ยดูเหมือนว่าเราไปลงที่ความหมายของ IMF อย่างเดียว
นั่นก็คือขายที่จริงขณะที่เราพูดถึงความไร้ประสิทธิภาพความอืดอาดล่าช้าความเป็นระบบราชการอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดนั้นผมเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาของการบริหารผมก็มีคำถามในใจขึ้นมาว่าไอ้คนไปเรียนบริหารมาจบปริญญาเอกเยอะแยะความรู้ที่ได้มานั้นมันไปช่วยแก้ปัญหาอะไรในเรื่องของปัญหาการบริหารในรัฐวิสาหกิจไม่ได้เลยหรือที่จริงแล้วเนี่ยคำว่าแปรรูปเนี่ยมันผมว่ามันตีความได้หลายอย่างอย่างเช่นว่าปรับปรุงการบริหารก็ได้นะฮะทำให้หมดรูปก็ได้นะฮะคือแปรรูปนะฮะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมันมาลงตรงที่เปลี่ยนเจ้าของจากรัฐเป็นของเอกชนผมก็คำถามผมก็คือว่าหนึ่งเนี่ยมันไม่มีวิธีการใดที่จะปรับปรุงการบริหารโดยไม่ขายให้เป็นเอกชนหรือประการที่สองถ้าหากว่าเราจะแก้ปัญหาประสิทธิภาพด้วยการขายให้เอกชนเรากำลังสมมุติว่าเอกชนนั้นเป็นแก้วสารพัดนึกหรือเปล่าว่าเมื่อเป็นของเอกชนแล้วดีกว่าโดยอัตโนมัตินะฮะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยในระหว่างทางที่เคลื่อนผ่านจากความที่เป็นของรัฐไปสู่ความเป็นของเอกชนนั้นตรงนี้มันมีความแปรปรวนมันมีความไม่แน่นอนอะไรมากมายนะครับซึ่งผมคิดว่าความแปรปรวนที่สำคัญนั้นนะหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าประสิทธิภาพมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือต้นทุนในการแปรรูปแล้วก็ต้นทุนที่ผมพูดถึงนั้นเนี่ยมันคือไม่ใช่แต่เพียงต้นทุนในทางธุรกิจนะครับว่าจะต้องใช้จ่ายยังไงผมเข้าใจว่าที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือต้นทุนทางสังคมสังคมจะสูญเสียอะไรบ้างกับการเปลี่ยนจากงานชนิดหนึ่งซึ่งเคยดูแลโดยรัฐใช้ปรัชญาการบริหารและจุดมุ่งหมายโดยเอาสังคมเป็นตัวตั้งเนี่ยให้กลายมาเป็นธุรกิจซึ่งคนที่เข้าไปกำกับดูแลนั้นมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรเป็นหลักแล้วในรัฐวิสาหกิจหลายชนิดซึ่งเป็นการผูกขาดเป็นบริการสาธารณะเรากำลังอนุญาตให้เอกชนทำมาค้ากำไรกับธุรกิจสาธารณะซึ่งทุกคนต้องพึ่งอาศัยผมว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่ต้องคุยเมื่อสักครู่อาจารย์แลบอกว่าเป็นห่วงว่าเราเปลี่ยนจากรัฐเป็นเจ้าของเปลี่ยนเป็นเอกชนเป็นเจ้าของเนี่ยจะมั่นใจได้ไงว่ามันดีขึ้นเพราะว่าเอกชนไม่ใช่ยาวิเศษพอบอกเอกชนทุกอย่างจะดีขึ้นตรงนี้เนี่ยถ้าเปลี่ยนจากรัฐมาเป็นเอกชนแต่เพิ่มการแข่งขันกับการไม่เพิ่มการแข่งขันอาจารย์คิดว่าตรงนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับผมคิดว่าถ้าหากว่าจะเพิ่มการแข่งขันก็ต้องบอกไปเลยว่าจุดหมายอันนี้คือเพิ่มการแข่งขันไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องแปรรูปหมายความว่าตอนนี้ปล่อยการแข่งขันก็มาสู้กับหน่วยงานของรัฐเลยถ้าจะให้แข่งขันก็คือให้การแข่งขันก็เลิกผูกขาดไปแต่รัฐวิสาหกิจก็คงอยู่ได้อย่างที่เป็นอยู่ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งแล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาทำจะได้รู้กันว่าเราต้องการให้มันเกิดการแข่งขันอาจารย์คิดว่ารัฐวิสาหกิจอยู่ได้ไหมถ้าเกิดรัฐบาลเกิดใจถึงจริงๆเปิดการแข่งขันตูงขึ้นมาเช่นองค์การโทรศัพท์เปิดให้เอกชนทำโทรศัพท์ทุกอย่างเหมือนกับของรัฐไลเซนส์ไม่ต้องห่วงโอเคอยู่ได้ไหมองค์การโทรศัพท์อยู่ได้อยู่ได้ไม่ได้ให้รัฐวิสาหกิจนั้นได้พิสูจน์ตัวเองนะครับเพราะถ้าเขาเห็นว่าเมื่อมันมีการแข่งขันนี่เขาอยู่นิ่งไม่ได้แล้วเขาต้องปรับตัวทีนี้เมื่อปรับตัวไม่ได้มันก็พ่ายแพ้ไปเหมือนกับธุรกิจเอกชนซึ่งล้มละลายเป็นละลอกอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่าเรามานึกว่าเราจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการแข่งขันแต่ว่าเราไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องการแข่งขันเราพูดเรื่องการสลายตัวของรัฐวิสาหกิจปัญหาก็คือเราอาจจะเปลี่ยนจากธุรกิจชนิดหนึ่งซึ่งรัฐดูแลแล้วมีลักษณะผูกขาดไปสู่ธุรกิจอีกชนิดหนึ่งซึ่งเอกชนดูแลแล้วก็ผูกขาดเหมือนกันแล้วก็จะเกิดปัญหาอย่างทางด่วนที่พูดถึงขณะนี้ว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วประชาชนมีทางเลือกอะไรตอนนี้เป็นเอกชนแล้วประสิทธิภาพดีขึ้นหรือเปล่าทางเลือกประชาชนมีหรือเปล่าวิ่งลงไปวิ่งข้างล่างซึ่งรถบาง10ล้อวิ่งไม่ได้อะไรเงี้ยนะตรงนั้นทางเลือกอยู่ที่ไหนครับครับคุณปิยสวัสดิ์ว่าไงครับจริงแล้วการแปรรูปเนี่ยนะครับที่พูดมาโดยตลอดเราพูดกันควบคู่กันไปกับการเพิ่มการแข่งขันผมคิดว่าในประเทศไทยที่ทำมาตลอดเนี่ยไม่ได้มีการแปรรูปโดยการขายทรัพย์สินหรือขายหุ้นเพียงอย่างเดียวแต่ในการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยมีการเพิ่มการแข่งขันควบคู่กันไปด้วยมาโดยตลอดและไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำให้เราเห็นว่าการแปรรูปนั้นสำเร็จหรือไม่สำเร็จนี่อาจารย์แลบอกว่าไม่ต้องขายไม่ต้องเปลี่ยนมือจากรัฐมาเป็นเอกชนแต่ว่าให้เพิ่มการแข่งขันเฉยๆถ้างั้นภาพมันจะเป็นในบางกรณีเนี่ยทำได้
เราสามารถที่จะเพิ่มการแข่งขันได้แล้วรัฐวิสาหกิจเนี่ยอาจจะเฉาตายไปเองถ้าเผื่อนักอย่างองค์การฟอกหนังองค์การแก้วองค์การไพ่แต่ถ้าต้องการทำอย่างนี้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าก็คงต้องคิดให้หนักว่าเราต้องการอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าเราต้องการให้รัฐวิสาหกิจเหล่านี้เนี่ยซึ่งอาจจะยังมีทรัพยากรของบุคคลแล้วก็ทรัพย์สินที่ยังมีค่าเราต้องการทำลายมูลค่าสิ่งเหล่านี้ลงไปหรือเปล่าถ้าเราไปปรับปรุงองค์กรเหล่านี้นะครับทำให้การแปรรูปมันดำเนินการไปอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์กว่าสำหรับทั้งการรัฐวิสาหกิจเองและสำหรับประเทศในส่วนรวมนะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่เราสามารถที่จะเพิ่มการแข่งขันโดยให้รัฐวิสาหกิจเฉาตายไปได้เองแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยมันทำไม่ได้ในบางกรณีในรัฐวิสาหกิจมีอำนาจผูกขาดโดยธรรมชาติอยู่แล้วอย่างเช่นสายส่งไฟฟ้าหรือว่าท่อแก๊สธรรมชาติโทรศัพท์ในกรณีพวกนี้เนี่ยเปิดให้เอกชนเข้ามาแข่งขันและยังมีรัฐวิสาหกิจเหล่านี้มีอำนาจผูกขาดอยู่เนี่ยไม่มีใครมาแข่งขันของเราแข่งขันไม่ได้เพราะฉะนั้นในกรณีเหล่านี้มันจึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างของกิจการนั้นๆกิจการไฟฟ้าหรือว่าแก๊สธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้มีการแข่งขันบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันเท่าเทียมกันถ้าในกรณีที่มีการผูกขาดโดยธรรมชาติและเพิ่มการแข่งขันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ต้องมีการกำกับดูแลที่เป็นธรรมสำหรับทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตผู้ลงทุนนะครับรัฐบาลจะต้องกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นในบางส่วนที่จำเป็นรัฐบาลต้องมากำกับกติกาการค้าที่เป็นธรรมไม่เหมือนองค์การโทรศัพท์เคยตรวจสอบบริษัทที่เขามารับสัมปทานไปแล้วก็ไปมีผลประโยชน์ร่วมด้วยบางส่วนก็ตรงนี้ต้องยอมรับครับว่ากำกับระยะหลังนี่มันเบี้ยวนิดๆ